วัสดีครับภายหลังจากหมดสัญญาจากสังกัดเดิมนางเอกสาวคนสวยอย่างขวัญอุษามณีวัยทยานนท์ก็ประเดิมละครฟอร์มยักษ์แม่นาคพระโขนงให้กับบริษัทยามาเอนเตอร์เทนเมนต์ที่มีโปรแกรมออนแอร์ทางช่อง9ออฟสมทโดยได้โปรดิวเซอร์คนเก่งอย่างไทแฮชดร.วโรดมสิริสุพจน์ภาพพร้อมข้อความในใจว่าขอเล่านะครับวันที่แอมมี่กับพี่เดย์บอกจะทำละครแล้วก็คุยกันออสราเมนมากำกับและก็ทำเรื่องแม่นาคพระขนงแต่เรื่องยากที่สุดก็คือการวางตัวนางเอกเพื่อที่จะให้ที่สุดและก็เหมาะสมที่สุดและก็พระเอกเราก็โชคดีมากที่ได้นิวชัยพลทีนี้เราก็มาเคลียร์กันว่านางเอกจะเป็นใครดีและทุกคนก็สรุปมาที่ขวัญอุษามณีแต่ว่าจะได้แม่นาคคนนี้มาก็ไม่ใช่ง่ายๆยากที่สุดท้าทายหลายๆสิ่งแต่น้องขวัญและก็คุณแม่น่ารักมากๆเต็มที่มากๆเราก็รอเวลาเก็บเรื่องราวเหล่านี้มานานเกือบ3เดือนและวันนี้เราก็ได้เฉลยแล้วในฐานะโปรดิวเซอร์ซึ่งล่าสุดนักแสดงจากเรื่องแม่นาคพระขนงนำโดยขวัญอุษาได้เดินทางไปทำพิธีบวงสรวงย่านาที่วัดมหาบุตรวัดย่านาซึ่งงานนี้ได้มีการถ่ายภาพของขันน้ำมนต์ในงานมาให้เราได้เสี่ยงโชคเสี่ยงทายได้เห็นการแบบจ่าๆด้วย